อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์นะครับเป็นเรื่องของสาวประเภท2ท่านหนึ่งที่ออกมาเล่าถึงประสบการณ์ของเธอเราไม่เรียกเธอว่าสาวขั้เพศเพราะว่าเธอยังนะฮะก็ยังมีน้องอยู่นะครับผมแต่ว่าเธอเนี่ยคือทําวิธีการที่เขาเรียกว่าแท็บภาษาแบบบ้านๆนะเขาเรียกว่าแท็บก็คือวิธีการเก็บเก็บอวัยวะเข้าไปข้างในเพื่อให้ใส่ชุดให้เหมือนผู้หญิงได้ง่ายๆแต่ปรากฏว่า การแท็บของเธอเนี่ยมันดันอันตรายรนะฮะคือผิดพลาดไปหน่อยเลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงะน้องลูกอันทะนะจนลูวอันทะตายนะฮะสุดท้ายก็ถูกทิ้งคือโทษนะคือเขาแท็บไว้นานเหรอหรือ,อยังแท็บไว้นานแล้วก็แท็บผิดด้วยอุ๊ใจแล้วอันตรายเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยจริงๆคืออยากจะบอกว่าผมก็เคย เพราะผมต้องอายภาพยนตร์ใช่ไใช่พี่เราก็ต้องมีวิธีการแต่ว่าที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยทีปลอดภัยต้องสุดซึ่งแต่ละคนโอ้โหอยากจะบอกว่ามีวิธีการเป็นถึงขั้นว่านำกาวที่แบบแห้งเร็วอพี่ที่เราเรียกว่ากาวตาแป้นมาใช้ก็มีนะโอ้โหอันตรายจริงๆมีทุกรูปแบบเลยอ่เดี๋ยวไปดูภาพกันนะะคือโพสต์นี้เขาระบุมา เมื่อช่วงปีใหม่เนี่ยนะฮะก็มีสาวคนนี้เขาอยากจะแต่งตัวแบบสับๆนะ,ะเลือกชุดบอดี้สูทมีเลกกิ้งรัดรูปนะครับผม,มซึ่งต้องดูเรียบๆว่างั้นแน่นอน,ม,นอมันก็ต้องเรื่องของการแท็ก็ต้องเรียบต้องเป๊ะนะครับต้องเนียนนะฮะซึ่งคืนนั้นก็ใช้ชีวิตปกติก็<อ>ไปเที่ยวดื่มเต้นเข้าห้องน้ำนะฮะแต่ว่าก็แท็บไว้ทั้งคืนจนกลับมาห้องพอกลับมาเนี่ยก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมอันท้ามีอาการบวมขึ้นแล้วก็ปวดมาก เหมือนโดนบีบตลอดเวลาก็ไปพบหมอหมอก็ให้เอาตาซาวนะฮะผลที่ได้ก็คืออันท้าเนี่ยอักเสบบิดตัวหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็นัดตามผลอีก3วันอาการบวมไม่หายครับแล้วก็บวมขึ้นเรื่อยๆจนวันติดตามผลแจ็คพอตหมอบอกว่าเลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงอันทะได้อีกแล้วเนื่องจากการบิดตัวของท่อเลือดเนี่ยนะฮะต้องผ่าตัด แล้วก็ดูว่าจะแก้ไขอย่างไรก็เลยสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีประกันแล้วก็โรงพยาบาลที่ไปรักษาเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับประเมินราคาค่ารักษามาเบื้องต้น1นึ0 0 0สบาทแล้วก็ต้องวางมัดจำเลยเพื่อแอดมิดเธอก็ตกลงจัดการบทสรุปก็คืออันทะเนี่ยก็คือต้องเสียไปนะครับเพราะว่าเลือนไม่สามารถเข้าไปเลี้ยงได้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ไว้สําหรับทุกๆคนนะฮะที่จะต้องทําการแท็บ ยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคือบางครั้งมันมีความจําเป็นในเรื่องของ,ของการแต่งตัวะนะหรือว่าการประกงประกวดอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ต้องมีการแบบว่าว่าเก็บบางที่ให้มัน เรียบร้อยอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าจะบอกงี้ผู้ชมคือข่าวในที่นำเสนอเนี่ยเราจะบอกว่าคือมันมันน่ากลัวและอันตรายจริงในธรรมาฝตรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นในคืนเดียวเองนะแล้วก็เอาจริงมันก็มันก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะแต่มันแบบหูมันไปใหญ่โตได้ขนาดนี้มันอันตรายนะเพราะั่นคือเวลาคุณจะทําอะไรประเภทนี้ต้องศึกษารายละเอียดดีๆว่าขั้นตอนที่ถูกต้องมันต้องทําอะไรยังไงส เพราะว่าการแท็บที่ถูกมันก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีมันก็คงมีวิธีแต่ว่ามันอาจจะเก็บได้ไม่เนียนมากเท่าไหร่ถ้าจะเอาเนียนไปเลยก็อาจจะอันตรายประมาณนี้นะเออเพราะว่าตอนแรกที่เต๋อโปรยข่าวนี้มาผมยังเข้าใจว่าเออมันมันข้ามวันหรือเปล่านึกออกป่ะแต่พอฟังรายละเอียดเฮ้ยมันแบบผ่านไปคืนเดียวเออหูน่ากลัวมากนะครับโอ้อ่าเระวังกันหน่อยนะฮะครับผม